วันนี้กินอะไรเป็นอาหารดีเนื้อสะโพกตัวเองไงไหวไหมอเล็กซานเดอร์เซลวิกวงโชเพิ่มนิยามใหม่ให้กับอาหารสแกนดิเนเวียนศิลปินนักผจญภัยรายนี้เกิดมาพร้อมกับสะโพกที่ผิดรูปทำให้เขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนั่งอยู่บนรถเข็น4ปีที่แล้วเขาก็เลยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแล้วก็ได้แจ้งคุณหมอว่าเขาอยากจะขอเก็บกระดูกสะโพกของตัวเองไว้หลังการผ่าตัดแล้วเขาก็ได้บันทึกวิดีโอขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนแรกศิลปินรายเนี้ยอยากจะจัดนิทรรศการแสดงกระดูกสะโพกของเขาแต่พอเขาเห็นเนื้อที่ติดอยู่บนกระดูกสะโพกของตัวเองเขาก็เกิดไอเดียวิตถานขึ้นมาก่อนที่จะบรรเลงเพลงช้อนส้อมกินเนื้อสะโพกของตัวเองเคล้ากับเครื่องเคียงและไวน์แดงอย่างสบายใจคนทำแต่ลำบากใจคนดูเขาบอกว่าเนื้อมีรสชาติเหมือนแกะปลาด้วยเขาอธิบายว่าได้จัดงานนิทรรศการนี้ขึ้นมาเนื่องจากอยากให้ทุกคนเริ่มคิดเกี่ยวกับมุมมองที่เรามีต่ออวัยวะของเราจ้าจะคิดนะจ๊ะแต่ยังไงก็คงจะไม่อยากกินเนื้อตัวเองเร็วๆนี้แน่นอนหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลองอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ